ิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมฝันฝันดำมาจากสวงสวรรค์มหัศจรรย์ขวานปราบธรรมขวานฟ้าน้อมรับคำเทวาประทานพรเปลี่ยนเปลี่ยนฟ้าและประแปรปราบอสุนิบาตฟาดซัดดัดสกอร์เปลี่ยนเปลี่ยนศัตรูร้ายกระเด็นกระดอนฤทธิ์ที่ร้อนก่อกำเนิดกายาเก่งแสนเก่งเป็นมนุษย์สุวิเศษพระเวทเด็ดแกร่งกล้าสตราวุธสุดร้ายใดในโลกาตามที่นิหารขวานฟ้าลาให้รีเรียนเรียนพาเสียงอสูรไม่บาขวานฟ้าแหลกล้านของขีทุกธานีสูญสิ้นดัชกรสุขสราญกันทั่วทุกถิ่นแคว้นทั่วแดนไร้สิ้นเดือดร้อนขวานฟ้าจะรักษาหน้าหายดำเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรม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 ฝันฝันไอ้หน้าดำคืนนี้เราต้องตายด้วยน้ำมือของข้านางยักษ์แก้ฤกษ์กรแบบกันได้แล้วขวานฟ้าไม่อยากทำร้ายใครเจ้าไม่อยากทำร้ายใครแต่ข้าอยากจะฆ่าเจ้าระวังอย่าทำเลย
ตายแน่ไอ้หน้าดำพวกข้าพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระมเหสีองค์จริงพระเจ้าค่ะพวกข้าพุทธเจ้าได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วพระเจ้าค่ะพวกท่านจงรับรู้ไว้นะว่าเด็กสองคนนี้ผ่านฟ้าหน้าดำกับจ้อยมีบุญคุณกับเรามากตั้งแต่เราโดนสาปให้เป็นชนีเด็กสองคนนี้เขาดูแลเราทุกอย่างจนพาเรามาถึงที่นี่ขวานฟ้าคือเด็กหน้าดำที่รักกับยงบอกว่าสามารถปราบยักษ์ได้จริงแล้วก็ปราบได้จริงๆพระเจ้าค่ะรักกับยงทุกอย่างเงียบสงบแล้วพี่สตาร์พี่เกษมสีพี่คะนั่นแสงสีทองใกล้จะสว่างแล้วเราเข้านอนกันเถอะจ้าใครกันแน่เพคะที่ไม่ยอมนอนเพคะไปเถอะเพคะบรรทมเถอะเพคะแสงสว่างที่ขอบฟ้าน่าจะเป็นนิมิตที่ดีต่อพ่อและนายมก็คงนั้นแหละรักนอนเถอะแล้วก็ง่วงไปเหมือนกันพระมเหสีให้เป็นชนีเวลาที่นางยักษ์กลายเป็นพระมเหสีพระมเหสีจะกลายเป็นชนีทันทีตามที่มันสาบเอาไว้ธนบัตรคงต้องดูเรากับพระมเหสีแล้วเพราะหนูไม่มีฤทธิ์เดชแล้วหนูไม่คิดว่าขวานฟ้าขวานวิเศษจะหนีไปต่อไปก็สู้กับยักษ์ไม่ได้แล้วล่ะหนูขอโทษที่ทำให้น้าผิดหวังนะเฮ้ยเจ้าอย่ากังวลไปเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเถอะพวกเราเนี่ยจะดูแลพระมเหสีกับพวกเจ้าเองนี่พวกเราสัญญานะว่าจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกอย่างเนี่ยเจ้าก็มีบุญคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าครับจ้ะขวานกับจ้อยอย่ากังวลเลยภาระต่อจากนี้ไปพวกเราจะดูแลเองโดยเฉพาะพระมเหสีเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะต้องจงรักภักดีอยู่แล้วใช่ไหมพวกเราขอรับนี่เจ้าหนูไม่ต้องกลัวไปนะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะดูแลพวกหนูสองคนเอง
านางยักษ์เถอะข้าน่ะยอมตายตายก็ตายด้วยกันเจ้าขวานเจ้าจ้อยจ้าสู้ตามันมีฤทธิ์มากจริงๆเราต้องไม่ประมาทเป็นจริงอย่างสหายแสงเพชรได้เตือนเราเองกับข้าต้องเจอดีแน่ไอ้หน้าดำแล้วนี่ก็อีกคนตื่นขึ้นมาเจ้าไม่จะจับกินท่านมาจะทำนายดีจ๊ะเจ้าเหนือหัวทรงตกอยู่ภายใต้เวทมนต์คาถาของนางยักษ์มันปลอมเป็นพระมเหสีบุษบงตอนนี้เราจะกราบทูลความจริงอะไรไม่ได้เลยนะขวานฟ้าแต่ตอนนี้นางยักษ์ก็รู้แล้วว่าเรารู้เรื่องของมันมันอาจจะเข้าพวกเราก็ได้หนูก็ไม่มีขวานวิเศษแล้วนางยักษ์มันคงไม่กล้าทำอะไรมากหรอกขวานเพราะพระมเหสีบุษบงยังอยู่กับเรานางยักษ์อ่ะมันต้องใช้ร่างของพระมเหสีบุษบงหากินต่อไปเพื่อประโยชน์ตัวมันเองมันคงไม่กล้าทำอะไรมากหรอกพี่ว่างั้นนะขวานเน่พี่จ้อยนี่ปัญญาหลักแหลมจริงๆไม่เสียแรงที่เป็นพี่ฉันเลยมีบ้างนะขวานนี่ก็ใกล้สว่างแล้วพาพระมเหสีไปพักผ่อนบ้างก็ดีนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพวกเราจะได้เข้าเฝ้าเสด็จย่ากันขวานฟ้าสุธาเทพเจ้าอย่าเพิ่งหลงตัวเองว่าเจ้าประกอบคุณงามความดีไว้มากแล้วยังความดีที่เจ้าได้ทำไว้วันนี้ยังไม่มากเท่ากับบาปกรรมที่เจ้าได้ทำไว้แต่ปางก่อนขวานวิเศษเล่มนี้จะยังไม่ตกเป็นของเจ้าโดยเด็ดขาดเจ้าจงประกอบคุณงามความดีต่อไปเถิดสุธาเทเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมเราขอขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะที่พาพระมเหสีบุษบงกลับมาที่นี่อย่างปลอดภัยแม้จะมาในร่างของชนีก็ตามเถอะตอนนี้ก็ให้ไปอยู่กับท่านอมาตย์โซลดก่อนก็แล้วกันนะจะได้ไม่มีใครสงสัยพระเจ้าค่ะเด็กสองคนนี้ขวานฟ้ากับจ้อยเคยได้พบกับพระธิดาบุษบงเมื่อครั้งเสด็จประพาสป่าด้วยนะพระเจ้าค่ะงั้นเหรอถ้าพระธิดาทรงรู้ข้าคงดีพระทัยนะเอาไว้ก่อนเถอะคุณเท้าตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องนางยักษ์ก่อนจะดีกว่าขอเดชะเมื่อเด็กสองคนนี้ได้เล่าเรื่องนางยักษ์มาตั้งแต่ต้นข้าพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องถึงบุรีรมย์นครด้วยนะพระเจ้าค่ะเกี่ยวยังไงบุรีรมย์นครเป็นเมืองมิตรกับคันธมาสและท่านอมาตย์
่สิเมืองบุรีรมย์กับเมืองคันธมาศเป็นเหมือนเมืองพี่เมืองน้องกันท่านโสรสท่านก็รู้ดีอยู่นี่ขอเดชะข้าพุทธเจ้าได้ข่าวมาว่าเจ้าเมืองบุรีรมย์ทรงมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นช่องทางให้ท่านอมาตย์แสงเพชรคิดก่อการจะเป็นใหญ่นะพระเจ้าค่ะช่างเถอะเรื่องของเขาตอนนี้เรื่องของเราเรามาหาทางแก้ปัญหาเรื่องนางยักษ์ก่อนจะดีกว่าไหมพระเจ้าค่ะพัทธิดาไปค่ะพัทธิดาพัทธิดาเย็นเลยหรอพี่เกษมสีหน้าตาตื่นมาเชียวเด็กหน้าดำไปคะได้ข่าวว่ามีเด็กหน้าดำมาอยู่ในห้องเสด็จย่าไปคะเด็กหน้าดำเหรอเราเคยเห็นไปคะอ่ะพัทธิดาพัทธิดาไปคะรอด้วยไปคะพัทธิดาไปคะจ้อยกราบพระธิดาสิลูกเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมจ๊ะข้าเจ้าค่ะเมื่อครั้งประพาสป่าหน้าดำนั้นยังล้างไม่ออกอีกหรอจ๊ะเคยพยายามล้างให้ออกบ้างไหมเคยพระเจ้าค่ะเคยล้างแต่สีไม่เคยตกยังคงล้างบีบปีพระเจ้าค่ะเด็กทั้งสองเนี่ยซื่อน่ารักตรงไปตรงมาประสาชาวบ้านเราชอบคุณเท้าจัดการหาที่พักในเมืองให้ทั้งสองคนนี่อยู่ด้วยนะค่ะไหนน้องบุษบงเอามือมาให้พี่ดูซิว่ามีบาดแผลมากน้อยแค่ไหนไม่เพคะไม่เป็นไรเพคะน้องแค่โดนมีดปอกผลไม้บาดมือแผลเล็กนิดเดียวเพคะหรือว่าใช่หมอหลวงมาดูไม่เป็นไรเพคะไม่ต้องถึงมือหมอหลวงหรอกเพคะหม่อมฉันบอกแล้วว่าแผลมันเล็กนิดเดียวให้หม่อมฉันไปตามให้ไหมเพคะนั่นสิเพคะมีดปอกผลไม้ก็อาจทำให้เป็นแผลใหญ่อันตรายได้นะเพคะไม่ต้องเผือกแกสองคนน่ะเงียบไปเลยนางชวนชมนางสนใจนี่น้องบุษบงพูดจารุนแรงไปหรือเปล่าเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะมาหาเสด็จพ่อเสด็จแม่เหรอลูกบุษยามาหาแม่เหรอลูกคิดถึงแม่ใช่ไหมจ๊ะลูกน้อยของแม่มาหาแม่ก็มาให้แม่กอดนะลูกไม่ได้มาหาเพคะแค่จะมาบอกว่ามีเด็กหน้าดำอยู่ที่ตำหนักเสด็จย่าเพคะเด็กหน้าดำใช่แล้วเพคะเด็กหน้าดำที่เข้าเฝ้าเราตอนไปเที่ยวป่าจำได้ไหมเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่จำได้สิทำไมจะจำมันไม่ได้ก็ไอเด็กหน้าดำนี่แหละทำฉันเจ็บขนาดนี้น้องบุษบงเด็กหน้าดำก็ทำอะไรกับน้องไว้ถึงได้เครียดแค้นเข้าขนาดนี้มาจากสวงสวรรค์มหัศจรรย์ขวานปราบน้องบุษบงเด็กหน้าดำก็ทำอะไรกับน้องไว้ถึงได้เครียดแค้นเข้าขนาดนี้ไม่เพคะไม่มีเพคะเด็กหน้าดำไม่ได้ทำอะไรน้องนี่เพคะเป็นเด็กคนอื่นเป็นเด็กคนอื่นเพคะน้องจำผิดเพคะไม่ใช่เด็กหน้าดำน้องจำผิดแล้วน้องปวดหัวเพคะปวดหัวตกลงเสด็จพ่อเสด็จแม่จะไปดูเด็กหน้าดำไหมเพคะเอาไว้ก่อนเถอะลูกบุษยาแล้วใครเป็นคนพาเด็กหน้าดำมาหาเสด็จย่าลูกบุษยาอามาตย์โสรสพามาเฝ้าเพคะ
อำมาตย์โสรสอีกแล้วเหรอเป็นอะไรอีกล่ะฮะเจ็บเจ็บเจ็บไปค่ะเจ็บก็ไปหาหมอหลวงไปไม่ไปค่ะโอ้โหแม่ชนีพระมเหสีอยู่กับลุงอำมาตย์ตอนเนี้ยน่าจะดีกว่าที่อื่นนะจ๊ะลุงอมาตย์ฝากดูแม่ชนีพระมเหสีให้ดินนะจ๊ะข้าพุทธเจ้าอมาตย์โสรสขอถวายสัตว์ว่าจะช่วยพระมเหสีบุษบงให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามพระเจ้าค่ะจะทำยังไงดีไอ้เด็กหน้าดำมันก็เข้ามาอยู่ในวังแล้วคิดยังไงก็คิดไม่ออกขวานจ้อยว่าเราจะหาทางช่วยพระมเหสีบุษบงได้ยังไงต้องฆ่ามันให้ตายต้องฆ่านางยักษ์ให้ตายหรือทำให้มันบาดเจ็บนั่นแหละขวานฉันคิดว่าเป็นทางเดียวที่ทำให้พระมเหสีกลับคืนร่างเดิมไม่ตลอดไปทำให้นางยักษ์ตายหรือว่าบาดเจ็บมันพูดง่ายพี่จ้อยแต่ทำได้ยากมากยักษ์ตอนเนี้ยอิทธิฤทธิ์มันเยอะเวลาเนี้ยปล่อยไม่เสร็จก็ไม่อยู่กับฉันด้วยต้องหาคนอื่นมาฆ่ามันแล้วแหละลุงอมาตย์ก็ต้องลองดูนะลองดูอะไรลุงอมาตย์ก็ลองพึ่งคนอื่นดูไงล่ะพึ่งคนอื่นใครเป็นไรเข้ามาไอ้หนูนี่มันเป็นไรอ่ะนะเข้ามาใกล้โอ้ยมันเป็นไข้การสาดอยู่ว่ะไม่เป็นไรเอายามาให้มันกินไปต้มกินก็หายไปไปยังมีพรานคนหนึ่งซึ่งเปลืองปราดความสามารถรักษาไข้โรคภัยหายอนาคตเหตุการณ์อันตรายพรามก็ดูรู้ได้ด้วยเวทมนต์
รสท่านจะเอาพรามมาปราบกับยักษ์ท่านแน่ใจเหรอท่านแน่ใจหรอว่าพรามผู้เนี่ยเป็นจอมขมังเวทแน่ใจพระเจ้าค่ะพรามผู้นี้มีชื่อว่าคำปั้นเป็นจอมขมังเวทมีความเชี่ยวชาญในการรักษาไข้และปราบผีอีกทั้งมียานอย่างรู้อนาคตได้อย่างแม่นยำถ้าหากไม่เก่งจริงคงจะไม่มีคนศรัทธามากถึงขนาดนี้พระเจ้าค่ะงั้นท่านก็รีบไปหาพราหมณ์ผู้นี้เลยนะใจเราเนี่ยอยากจะให้พระมเหสีบุษบงเนี่ยพ้นคำสาปไปเสียโดยเร็วพระเจ้าค่ะนี่คือธุระของท่านใช่ไหมที่มาหาข้าใช่แล้วท่านพรามนี่แหละคือธุระของข้านางยักษ์ตนเนี้ยจะว่าปราบง่ายก็ง่ายปราบยากก็ยากยิ่งเอ๊ะมันหมายความว่าไงท่านพรามที่ว่าปราบง่ายก็ง่ายที่ว่าปราบยากก็ยากยิ่งนะปราบง่ายก็คือต้องได้เลือดของนางยักษ์มาทำพิธีถึงจะปราบมันได้ที่ว่าปราบยากยิ่งใครล่ะที่จะหาญกล้าไปเอาเลือดของมันมาได้ใครๆก็รู้ว่านางยักษ์อะฤทธิ์เดชมันมากมายขนาดไหนมีใครไหมที่จะอาสาไปเอาเลือดมันมาเลือดนางยักษ์ใครจะไปเอามาได้ท่านอมาโสรสแค่จะเข้าไปใกล้ตัวมันยังยากเลยนะนึกได้แล้วท่านอมาตเด็กสองคนนั้นโดยเฉพาะเด็กหน้าดำท่านเคยบอกว่าเคยต่อสู้กับนางยักษ์จนได้รับบาดเจ็บใช่ไหมแสดงว่าต้องมีเลือดของนางยักษ์ติดตัวอยู่บ้างแหละว่ายังไงท่านอมาตข้าพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะตรวจเด็กขวัญฟ้าดูนะพระเจ้าค่ะมีไหมหมื่นมานพไม่มีสักหยดเลยขอรับท่านอมาตย์แม้แต่รอยขีดข่วนก็ยังไม่มีเลยขอรับท่านอมาตย์อาจจะติดอยู่ที่ขวานฟ้าขวานวิเศษก็ได้ตอนนี้หนูไม่มีแล้วจะทำยังไงลุงอมาตย์ฉันไม่ใช่เจ้าขวานนะฉันไม่ได้สู้กับนางยักษ์จ้ะหัวหมูเชิงชันขอรับตรวจจ้อยหน่อยดูก็ดีนะขอรับเผื่อว่าจะมีเลือดนางยักษ์ติดมาบ้างไม่เยือนเลยเยือนกันไม่มีเลยขอรับใช่ขอรับไม่มีเลยขอรับบอกแล้วไงว่าเยือนก็ไม่มีไงจะค้นอยู่นั่นแหละเรื่องรอยเลือดน่ะต้องช่วยท่านอมาตย์โสรสหาคุณท้าวอรุณีรับไปก็แล้วกันเพคะแต่หม่อมฉันต้องขอสอบถามสองพระพี่เลี้ยงแม่จิตราแม่เกษมศรีว่าได้ความว่าอย่างไรพอจะมีทางไหมสองนางกำนันชวนชมสมใจทำหน้าที่ดูแลพระภูษาพระมเหสีเพคะจะดูว่ามีรอยเลือดติดอยู่หรือไม่คงจะต้องถามชวนชมกับสมใจเพคะงั้นก็รีบไปถามมาเร็วๆก็แล้วกันตายแล้วฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่กล้าจะให้ตรวจหารอยเลือดจากผ้าพันแผลก็คงไม่เจอเพราะพระมเหสีทรงทำแผลด้วยพระองค์เองไม่มีใครได้เห็นหรอกฉันว่าไม่ดีกว่าแต่งานนี้ไม่แค่คุณท้าวนะชวนชมสมใจ
แต่เสด็จย่าน่ะรับสั่งลงมาด้วยนะถ้างั้นก็เป็นไงเป็นกันเจอไหมหาดูทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเพคะหม่อมฉันมาเลี้ยงพระผู้สาเพคะทำความสะอาดเพคะข้าไม่ได้สั่งไปพี่คะออกไปเดี๋ยวนี้พี่คะเร็วสิไปพี่คะมาส่งรถแกเจ้ามาทำอะไรแถวนี้รู้สึกช่วงนี้จะมาป้วนเปี้ยนแถวนี้บ่อยมีอะไรหรือเปล่าข้าพุทธเจ้ามาอารักขาถวายความปลอดภัยพระเจ้าค่ะอารักขาตัวแกตัวเจ้าเองนั่นแหละที่ต้องระวังตัวให้ดีข้าพุทธเจ้าขอทูลลาพระเจ้าค่ะไอ้พวกนี้มันต้องคิดทำอะไรสักอย่างแน่นึกออกแล้วอะไรหรอหาอะไรทำสนุกดีกว่าอะไรล่ะก็ต้องหาวิธีอื่นเพื่อให้เจอรอยเลือดของนางยักษ์ที่อยู่ในร่างของพระมเหสีให้จงได้ท่านอมาโสรสคุณท้าวอรุณีแม่จิตราแม่เกษมสีต้องช่วยกันคิดนะเราเองก็จะช่วยคิดด้วยเพคะเจ้าค่ะผีเพคะอะไรลูกผีที่ไหนบุษยาผีอยู่ในห้องเพคะข้าพเจ้าขอเข้าไปดูก่อนพระเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะเจ้าทั้งสองนี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องพระธิดาบุษยานึกว่าผีรู้ไหมก็เราเป็นผีนี่พ่อเออแต่ก็ไม่สมควรเล่นแบบนั้นก็เราเหล่านี่พ่อเหงาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับบ้านเย้เฮ้
ที่สั่งขังเราที่สั่งขังเราเพราะไม่ยุติธรรมเพราะทำเกินไปที่สั่งขังเราที่สั่งขังเราเพราะไม่ยุติธรรมเพราะไม่ยุติธรรมเสียงอะไรลุงประมาทนั่นใครอยู่ตรงนั้นล่ะจ๊ะพ่อไม่ยุติธรรมพ่อไม่ยุติธรรมพ่อไม่ยุติธรรมขวัญกับใจช่วยเราด้วยความลับแตกอีกแล้วเอ้ารักยมเจ้าออกมาได้แล้วจะได้รู้จักกันไว้ดีจ้าฉันชื่อรักดีจ้าฉันชื่อยมเราสองคนคือรักยมคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อกับแม่แม่ขวานฉันนี่คิดถึงจังเลยป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คิดถึงสิพี่จ้อยฉันก็คิดถึงพ่อกับแม่แต่ตอนนี้ฉันต้องไปสู้กับนางยักษ์ไปช่วยพรหมเหสีตามที่สัญญาเอาไว้ต่อจากนั้นจะกลับบ้านไปสู้กับอมาสีเพชรโอ้โหคิดการใหญ่อย่างเงี้ยคงอีกนานสิขวานไม่นานหรอกพี่จ้อยเมื่อองค์อมรินทร์ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์มีบัญชาให้เจ้าเข้าเฝ้าเจ้าก็ต้องไปขัดขืนไม่ได้ไม่ไปเมื่อเล่นกับไฟก็จะถูกไฟเผาเจ้าเข้าใจคำนี้หรือไม่ทำความดีต่อไปได้มาก็แสนจะง่ายได้นะพระเจ้าปินปัดผมเล่มนี้จะพาผ้าผืนนี้ไปหาเจ้าของเรื่องมันจะต้องเจ็บปวดทรมานอย่างสาสมจนกระทั่งต้องหนีไปแกนี่เองที่ทำให้ข้าเจ็บเจ้าจะไม่ตายนะใจที่เชื่อเส้นเองอยู่เราไม่มีทางหมดกรรมได้ค่ะพระฤาษีบอกว่าขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละคนขอฟ้อนดำนั่นคือใครและเอาอย่างนี้จะแลบให้ฟังให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ที่สนใจแต่ไม่รู้จักเรื่องเรามันอาจจะเก่าแต่ผมจะเล่าแบบไม่มีพักผมปัดผู้ผีปีศาจรวมไปถึงพญายักษ์ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขและผมก็กลายเป็นที่รักยักษ์หรือว่าผีหรือปีศาจได้ศาสตร์ตาตัวผมมีของดีอย่ามาแย่มเดี๋ยวทรมานผมนั้นมีอิทธิฤทธิ์ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านฤาษีปีศาจก็กล้ากันแข็งแรงศัตรูต้องหนีว่าผมกล้ามาทำเป็นชีวิตจิตใจฟาดฟันไม่เหลือไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจะภาคใต้หรือภาคเหนือละครไทยสมัยเก่าช่วยกล่อมเก่าให้แง่คิดใครไม่เคยดูขวานฟ้าก็ลองรำลึกกันดูสักนิดเฮ้ยฟาดเสียงก็สุริบาทขวานฟาดเลือดลั่นปัตตภีเปรี้ยงเสียงก็หึ่มกำปนาดขวานฟาดตาบัญชาจากสวรรค์เปรี้ยงฟาดเสียงก็สุริบาทขวานฟาดเลือดลั่นปัตตภีเปรี้ยง
เราว่าทำศูนย์สิ้นถ้าใครจำใจก็ขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวใครรู้จักก็ขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวใครไม่รู้จักก็ขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวทุกคนผมขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวอันไหนใครเขาขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวและใครว่าแม่ก็ขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวใครเด็กว่าตัวก็ขอเสียงผ่านฟ้าหน้าดาวคนออกมาพร้อมกันเอ้าผ่านฟ้าหน้าดาวเสียงก็หึ่มกับบ้านขวานบ้านเลือดลั่นปัตตภีเปรี้ยเสียงก็หึ่มกับบ้านขวานบ้านเราว่าทำ